สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้เรียนแบบอย่างผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระศาสนาจักรได้รับการเรียกร้องให้ตามหาผู้พลัดหลงและพระเยซูเจ้าก็ทรงเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวดีสุดที่ผู้ใดจะมาเทียบเทียมเช้าวันพุธที่18มกราคมเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6วันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องชุดใหม่เรื่องความหลงไหลในการประกาศพระสารความกระตือรือร้นในการเผยแผ่ธรรมของผู้มีความเชื่อต่อไปเป็นตอนที่2ในหัวข้อพระเยซูเจ้าต้นแบบในการประกาศพระสารทรงเชื้อเชิญทุกคนให้เรียนแบบอย่างผู้เลี้ยงแกะที่ดีและให้มองว่าสมาชิกกลุ่มผู้พลัดหลงไม่ใช่ศัตรูของเราหากแต่กลับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในนามของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ La pace sia con voi สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มคำสอนแบบต่อเนื่องประจำสัปดาห์โดยทรงขอสัตบุรุษและผู้จาริกให้ดูแบบอย่างการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าที่ไม่มีผู้ใดมาเทียบเทียมพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระสารของนบุญยอนบทที่1ข้อ1ได้ให้คำจำกัดความของพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นพระวจนะซึ่งความจริงข้อนี้เน้นย้ำแง่มุมที่สำคัญยิ่งของพระเยซูเจ้านั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นกันเองและกระตือรือร้นอยู่เสมอพระวจนะดำรงอยู่เพื่อถ่ายทอดและส่งผ่านและพระคริสต์ก็มิเพียงแต่ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตเท่านั้นหากแต่พระองค์ทรงเป็นพระวจนะvive cioè sempre rivolto verso il padre e verso di noi sempre ในพระวรสารเราจะเห็นความใกล้ชิดที่พระเยซูเจ้าทรงมีกับพระบิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาการตัดสินพระทัยและการเลือกที่สำคัญของพระองค์ล้วนเกิดขึ้นหลังจากได้อธิษฐานภาวนาและพระพันธกิจของพระเยซูเจ้าก็เผยแสดงโดยผ่านการอธิษฐานภาวนานี่เองการรับใช้ของพระองค์มุ่งตรงไปยังผู้อื่นเสมออันที่จริงเมื่อพูดถึงพระพันธกิจของพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสไว้ในมาระโกบทที่10ข้อ45ว่าบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์จากนั้นพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าในพระวรสารของนักบุญยอนบทที่10ข้อ11ได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนอกจากนี้พระวรสารก็ยังให้ภาพลักษณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เราเพื่อแสดงให้เห็นความหมายที่แท้จริงของพันธกิจนี้การเป็นผู้เลี้ยงแกะไม่ใช่เป็นแค่งานหากแต่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมากมันคือวิถีชีวิตที่แท้จริงและเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่กับฝูงแกะตลอด24ชั่วโมงพระเยซูเจ้าทรงมอบพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราและโดยการพักพิงในพระเยซูเจ้าเราจึงพบว่าจิตวิญญาณการเป็นพระผู้อภิบาลของพระองค์มักจะเต้นรัวให้กับผู้คนที่สับสนพลัดหลงและผู้คนที่ไกลห่างเสมอดังนั้นหากเราต้องการจะฝึกความกระตือรือร้นในการประกาศพระวรสารแล้วล่ะก็เราจะต้องนึกถึงแกะตัวที่พลัดหลงอยู่เสมอperché le portava proprio i peccatori la salvezza di Dio ในข้อความเกริ่นนำเรื่องแกะที่พลัดหลงเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงคิดคำนึงถึงแกะที่อยู่ในคอกและไม่ได้ข่มขู่พวกมันไม่ให้หนีออกไปจากคอกด้วยแต่ถ้าหากมีแกะตัวใดตัวหนึ่งหายไปพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งแกะตัวนั้นแต่จะไปตามหามันจนพบพระองค์จะทรงละแกะทั้ง99ตัวไว้ในคอกและออกเสี่ยงภัยตามหาแกะตัวที่พลัดหลงดังนั้นมันจึงเป็นการทำอะไรบางอย่างที่ทั้งเสี่ยงและไม่สมเหตุสมผลแต่มันก็สอดคล้องกับจิตวิญญาณการเป็นพระผู้อภิบาลของพระองค์ที่ทรงคิดถึงผู้ที่จากไปไม่ใช่ไปโกรธ
เคืองหรือว่าไม่พอใจเขาหากแต่มันมาจากความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อเราและนี่ก็คือความกระตือรือร้นของพระเจ้าจะเรียนดีก็จะรังสิโน่ Gesù ti insegna la nostalgia di coloro che sono andatiที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงตั้งคำถามว่าเรารู้สึกเหมือนกันไหมที่ในชีวิตของเราคนที่เขาออกจากกลุ่มไปอาจจะถูกมองว่าเป็นเหมือนกับศัตรูดังนั้นพ่อจึงขอพวกเราให้มองความเป็นศัตรูของผู้อื่นเหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นประจักษ์พยานให้เขาเหล่านั้นเห็นความชื่นชมยินดีของพระบิดาที่ทรงรักพวกเขาและไม่เคยลืมพวกเขาเลยไปพูดดีๆกับพวกเขาแล้วเราก็จะได้รับเกียรติและมีส่วนสำคัญในการเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพวกเขาเพราะพระวจนะพระเยซูเจ้าทรงขอสิ่งนี้จากเราdi avvicinarsi sempre col cuore aperto a tutti perché lui è cósíให้เราวอนขอพระหันสถานในการที่จะมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้อภิบาลที่ดีเพราะหากปราศจากซึ่งความรักแบบนี้ที่ต้องทนยากลำบากและต้องเสี่ยงภัยแล้วเราก็เสี่ยงที่จะอภิบาลเพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นPastore di tutti. Grazie.